ทศมันเหมือนกับเดินลงเขวอ่ะมีผู้นำก็งงๆน้ำท่วมใช้สวดมนต์อะไรเงี้ยนะโควิดก็ให้สวดมนต์7ปีมานี้ประเทศไทยหนักถึงหนักมากรัฐบาลเองเนี่ยเรียนตรงๆก็ยังเหมือนกับหลอกตัวเองทุกวันปัจจุบันเนี่ยผมขอเรียนตรงๆว่าวันนี้เราอยากมาคุยกับนักศึกษากับคนรุ่นใหม่เนี่ยผมเองอยากรู้สึกผมเชื่อว่าตอนนี้นักศึกษารู้สึกอย่างไรผมรู้สึกว่านักศึกษาอยากรู้สึกว่าหมดหวังมองไม่เห็นอนาคตเรียนจบมาก็ไม่รู้จะทำงานอะไรใช่ไหมครับประเทศมันเหมือนกับเฮ้ยเดินลงเขวอ่ะใช่ไหมครับบางคนอยากย้ายอยู่ต่างประเทศดีกว่าใช่ไหมมีหลายคนก็โหกันบอกว่าย้ายไปอยู่เมืองนอกนี่คนแอบกันเป็นล้านล้านคนไอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยมันคือรู้สึกว่าหมดหวังมีผู้นำก็งงๆนะครับไม่ได้เป็นเหมือนสแตนดาร์ดเหมือนต่างประเทศเขาพูดอะไรก็แบบผิดปกติน้ำท่วมใช้สวดมนต์อะไรเงี้ยนะโควิดก็ให้สวดมนต์ซึ่งจริงสวดมนต์ไม่ได้ผิดนะครับผมเองก็สวดมนต์ประจำการสวดมนต์เนี่ยในหลักศาสนาพุทธเนี่ยคือสวดมนต์เพื่อให้มีสติเกิดปัญญานะครับคือให้ฉลาดและคิดเองได้ไม่ได้ว่าให้เกิดปาฏิหาริย์อะไรนะครับคือถ้าคุณฉลาดคุณมีความคิดที่ดีคุณมีสติที่มั่นคงเนี่ยเดี๋ยวคุณก็คิดเรื่องดีๆออกมาได้อันนี้ในหลักการเนี่ยเหมือนกับว่ามันประเทศมันเหมือนกับเฮ้ยมันอยู่อย่างนี้ได้ไงแล้วมันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจ๊งไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นอย่างนี้นะครับรัฐเศรษฐกิจ7ปีที่ผ่านมามันก็หนักตลอดเราโตต่ำมาตลอดผมไม่ได้พูดเองนะครับคือทั้ง IMF ทั้ง World Bank ก็บอกเราเนี่ยโตต่ำกว่าศักยภาพมาตลอดแล้วก็มีปัญหามาตลอดเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบุญเก่าเยอะเรามีการสะสมทุนมาอะไรมาธุรกิจเดิมก็ยังไปได้แต่พอมาเจอโควิดเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่มันวงพวกเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของโลกมันเร็วมากครับผมเองถ้าเกิดได้ติดตามผมจะพูดเสมอนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยโชคร้ายนะโชคร้ายอะไรโชคร้ายที่เรามีปัญหาทางการเมืองในภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันนี้คือปัญหาเลยนะครับคือตอนนี้คุณไปดูย้อนหลังเนี่ยคือผมพยายามพูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับว่าเฮ้ยโลกมันจะเปลี่ยนเร็วนะภายในนี้ที่5 4 5ปีนี่ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วขนาดหนักเลยนะฮะแล้วอีกต่อไปอีก10ปีเนี่ยมันจะยิ่งเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทุกอย่างในโลกมันจะเปลี่ยนแบบถ้าใครตามเทคโนโลยีเนี่ยจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับต้องกล้าเปลี่ยนกล้าคิดกล้าทำอย่าไปยึดติดของเดิมแล้วอย่าไปคือเหมือนกับที่คำพูดนึงที่เขาพูดนะครับว่าอย่าไปพัฒนาเทียนไขในเมื่อไฟฟ้ามีแล้วคืออะไรที่มันหมดสมัยแล้วหมดยุคแล้วคุณไปนั่งทำมันเนี่ยมันไม่เจริญหรอกครับไม่มีทางที่มันจะเวิร์กต่อได้แต่ถ้าอะไรที่เป็นอนาคตเนี่ยคุณต้องไปทุ่มสู่อนาคตละนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากเหมือนที่ผมบอกนะครับ7ปีมานี้ประเทศไทยหนักถึงหนักมากคือรัฐบาลเองเนี่ยเป็นตรงๆก็ยังเหมือนกับหลอกตัวเองทุกวันประธานโทษนะฮะเมื่อไม่กี่วันก่อนโฆษกยังบอกว่าเศรษฐกิจดีอยู่เลยเศรษฐกิจจะพุ่งการ์ตูนไทยรัฐเขียนว่าพุ่งลงเขวซึ่งผมว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มหลอกตัวเองเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถจะรู้ว่าปัญหาแท้จริงของคุณคืออะไรใช่ไหมฮะบางคนบอกเฮ้ยกินเหล้าทุกวันเลยไม่เห็นเป็นโรคสุราเรื้อรังเลยไม่ติดเหล้าเลยกินเหล้าทุกวันเลยสูบบุหรี่ทุกวันเลยบอกไม่ติดบุหรี่คือคุณละปฏิเสธตัวเองในสิ่งที่เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดว่าก่อนที่จะแก้ปัญหาได้คุณต้องยอมรับก่อนใช่ไหมไอ้พวกขนาดพวกติดเหล้าคุณต้องไปบอกว่าผมชื่อนี้ผมเป็นแอลกอฮอลิกเลยนะมึงเนาะใช่ไหมคือต้องยอมรับมันก่อนถ้าไม่ยอมรับเนี่ยคือเรามีปัญหาเราต้องยอมรับมีปัญหาถ้าเราไม่บอกว่าเราไม่มีปัญหาเศรษฐกิจเรายังดีเรายังมั่นคงโอ้ยมูดดี้ให้เกรดเราดีคือเรามีเหมือนที่บอกครับเรามีเหมือนกับทุนสำรองที่สะสมบุญมาในอดีตเขาก็เลยให้เรตติ้งเราดีแต่ว่าในความเป็นจริงตอนเนี้ยเราขาดทุนทั้งบัญชีเดินสภาพและขาดดุลทั้งการคลังพร้อมกันนะซึ่งประเทศที่ขาดดุลค้างพร้อมกันสองอันเนี้ยมันแสดงถึงความเสื่อมถอยแล้วก็จะมีปัญหาเยอะค่าเงินบาทมันถึงอ่อนตลอดเนี่ยอยากจะให้กลับมาดูว่าพรรคเพื่อไทยเราคิดอะไรอยู่ใช่ไหมฮะและหลักคิดเดิมเราเป็นยังไงคือถ้าดูในอดีตเนี่ยเราเข้ามาทุกครั้งเนี่ยเศรษฐกิจแย่ทุกครั้งนะตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเนี่ยเข้ามาก็ต่อต้มยำกุ้งหลักคิดในการที่จะกลับมาได้มันต้องคิดหลายๆอย่างหลายๆเรื่องพร้อมๆกันและทำพร้อมๆกันใช่ไหมครับคือมันจะไปคิดทีละเรื่องทำทีละอย่างแล้วถูกด่าทีทำทีเหมือนพลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยมันอันนี้ไม่ได้ไปด่าแกนะมันเป็นงั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้อันนี้มาวิเคราะห์ใช่ไหมคือแกไม่ด่าก็ไม่ทำ
ออกมาผิดหรือก็แก้ผิดอะไรก็ได้คือทำได้ทีละเรื่องอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไปดูอย่างของไทยรักไทยสมัยก่อนเดิมเรามีทั้งกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุนหลอก SME SML ใช่ไหม OTOP คือคุณต้องคิดโปรแกรมออกมาแล้วเพื่อให้ทุกอย่างมันไปได้ให้มันฟื้นพร้อมกันการเปลี่ยนแปลง7ข้อนะข้อที่1เนี่ยคือเรื่องการสร้างระบบคือกิจการที่จะต้องมีระบบสาธารณสุขที่ดีคิดว่ามีวัคซีนมียาป้องกันมีโนโวแวคมีไฟเซอร์มีโมเดอร์นาที่เป็นสากลโลกเนี่ยยังไงก็ยังความจำเป็นเพื่อเราอยู่กับมันได้คือจะมานั่งปิดมานั่งเปิดทุกวันมันไม่ได้เราต้องคิดว่าเราจะทำไงที่อยู่กับเขาได้อย่างจริงๆไม่ใช่ว่ายังฉีดไม่ถึง 70-80% เลยคุณจะไปเปิดให้มันอยู่มันไม่ใช่คุณต้องคิดแบบให้ครบกรอบว่าเมืองนอกที่เขาเปิดเขาอยู่มันได้ไงก็คือไม่สบายกับของใช่ไหมมาถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดขึ้นมาก็ไปรักษากันไม่ถึงกับตั้งขั้นตายอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้ก็อยากฝากว่ามันต้องมีระบบสาธารณสุขที่ชัดเจนอันที่สองเนี่ยคือคุณต้องรักษาธุรกิจเดิมให้ได้ก่อนคือตอนนี้มันเจ๊งอย่างที่ SME เนี่ยเดี๋ยวคุณกฤษดาเนี่ยจะมาอธิบายว่ามันจะช่วยเหลือของเดิม SME ให้มันอยู่รอดกันเรื่องหนี้ที่มันเป็นปัญหาอยู่จะแก้กันยังไงอะไรไงเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะต้องตัดหนี้บางลดดอกบางยืดหนี้บางอะไรเงี้ยผมว่ามันให้เขาไปให้รอดก่อนให้เขาไปให้ได้คือไม่มีใครอยากเจ๊งหรอกครับแต่คุณอยู่มาปีกว่าไม่มีรายได้เนี่ยยังไงคุณก็เจ๊งใช่ไหมครับและการท่องเที่ยวเองเหมือนกันเราก็ต้องคิดว่าจะทำให้เขายังไงคือในภาวะที่มันผิดปกติเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นโมโลฮัสซาร์ดโอ้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาคุณในภาวะอย่างเงี้ยมันไม่มีใครช่วยได้เก่งก็ตายไม่เก่งก็ตายเพราะมันไม่มีคุณถูกปิดประเทศน่ะใช่มั้ยฮะมันไม่ได้ว่าเก่งหรือไม่เก่งมันอยู่ที่ว่าจังหวะของประเทศหรือวิกฤตของประเทศน่ะมันจะแก้กันยังไงนะครับอันที่2ข้อที่3นี่คือการจะต้องคิดเรื่องใหม่ๆดิผมบอกธุรกิจใหม่ๆมันต้องสร้างมันต้องทำยังไงที่จะ encourage ให้เกิดขึ้นได้มันต้องสร้าง atmosphere ความรู้สึกผู้นำเองต้อง modern นะจะ modernize ประเทศไทยเนี่ยผู้นำต้อง modern อยู่เนี่ยถ้าผู้นำยังคิดกรอบเก่าๆยังคิดจะสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันอาจจะไปยากนะอันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงอันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝากอันที่4เนี่ยผมอยากเห็นมันเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีครับไทยเนี่ยอยากให้เป็นเทคโนโลยีครับคือต้องสร้างคอมมูนิตี้มาคือคนไทยเองอาจจะไม่เก่งแต่ว่าเราหาคนเก่งๆเข้ามาคือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่นะครับคนเก่งๆคนฉลาดๆเขาอาจจะอยากมาอยู่ใช่ไหมครับสร้างให้มันเกิดสร้างให้เราคนไทยเนี่ยเขาไปเรียนรู้สร้างอะไรให้มันเกิดมาผมเชื่อว่ามันก็จะมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับพอสร้างธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะมันก็จะมีข้อ5ก็คือการสร้างส่งเสริมให้เกิดกิ๊กอีโคโนมี่กิ๊กอีโคโนมี่ไม่ใช่มีกิ๊กนะครับท่านโทษกิ๊กอีโคโนมี่คนจะเข้าใจว่ากิ๊กอีโคโนมี่คืออะไรกิ๊กอีโคโนมี่คือหมายความว่าคือในอนาคตเนี่ยนักศึกษาจบใหม่เนี่ยอาจจะทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันใช่ไหมคือไม่จำเป็นต้องไปทำ9โมงถึง5โมงเย็นใช่ไหมคือคุณทำงานบริษัทนี้ 2-3 ชั่วโมงทำงานบริษัทนี้อีก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้รายได้สูงสุดใช่คุณอาจมีความสามารถคุณสามารถที่จะแชร์เวลาของคุณเพื่อให้เกิดประโยชน์กับหลายๆด้านได้อันนี้คืออยากให้เห็นเกิดอันที่6เนี่ยเป็นเรื่องที่อยากเห็นก็คือจากการที่พอมีโควิดเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมฮะเรื่องของการที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีปัญหาเยอะคือเพื่อไทยขออนุญาตเรียนเลยนะฮะเราจะให้สิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานนะต้องขอให้รู้ว่าเป็นสิทธิพื้นฐานนะทุกคนต้องมีสิทธิเข้าฟรีนะในสัดส่วนจำหนึ่งเดี๋ยวคงกำลังคำนวณกันอยู่ว่ามันควรจะอยู่ในระดับที่เท่าไหร่เพราะมันคือโลกมันเปลี่ยนแล้วอะถ้าคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถ้าคุณบางคนไม่มีรายได้เนี่ยแล้วคุณจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นได้ยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากก็คือจะมีเรื่องนี้ออกมาว่าเราสามารถจะให้คนเข้าถึงสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไฮสปีดอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้ผมเองต้องเรียนตรงๆว่าเนื่องจากเราผมเองเนี่ยเป็นคนพยายามเปิดกว้างคุยกับทุกคนเนี่ยก็เลยถามลูกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เขาอยากได้อะไรเขาบอกผมว่าเขาอยากได้ลดความเหลื่อมล้ำและรักษาความยุติธรรมให้ชัดเจนซึ่งโอเคอาจจะเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่อยากเห็นนะครับเพราะความเหลื่อมล้ำนี่มันเยอะมากเหลื่อมล้ำนี่ไม่ใช่เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะเหลื่อมล้ำการศึกษาเหลื่อมล้ำทางสิทธิเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงแหล่งทุนเหลื่อมล้ำมันมีทุกอย่างไปเต็มไปหมดเลยทำยังไงที่จะลดของพวกนี้ได้เราต้องใช้ระบบเศรษฐกิจอย่างไรที่จะทำลดความเหลื่อมล้ำพวกนี้ได้
ะครับขณะเดียวกันระบบยุติธรรมมันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าคุณยังมีระบบยุติธรรมที่แปลกประหลาดใช่ไหมฮะคนหนึ่งฝั่งหนึ่งผิดทำอะไรก็ผิดฝั่งหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิดเนี่ยระบบยุติธรรมไม่เป็นระบบที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะอยากจะฝาก7 ข้อนะครับจริงๆยังมีเยอะนะครับอันนี้คือที่ผมอธิบาย